านหลังของปราสาทพระหรือว่าเป็นเหมือนปราสาทกลางเมืองถ้าเป็นบ้านเราวัดพระแก้วมันก็ที่เราเดินกำลังเดินลงไปปราสาทอยู่ด้านบนนะครับก็เลยจะมาลองไลฟ์ตรงนี้ดูวันนี้เดินตั้งแต่เช้าเลยนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่สาธารณรัฐนัดเช็กครับผมวันนี้ครับนี่บรรดาแบบคนเยอะมากไปแล้วนะคะเชิญค่ะโอ้ยเชิญนะคะสองท่านเชิญนะครับนี่โอเคเชิญนะครับโอเคเชิญค่ะไปแล้วค่ะโอเคนะเราจะเดินไปเรื่อยๆด้วยกันนะเดี๋ยวดูรักประจำปีไปไหนต่อเราจะผ่านฝั่งนู้นเลยค่ะเที่ยง25ค่ะโอเคเราจะมาข้ามเดี๋ยวก็คี่สะพานนี้ชื่อสะพานอะไรสะพานนี้ชื่อว่าสะพานชาวบริดจ์ค่ะเป็นสะพานที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่14นะคะประมาณกี่ปีแล้วประมาณตอนนี้ก็700ปีแล้วค่ะคุณเจ้าค่ะสะพานที่สวยงามแล้วก็เป็นสะพานที่มีค่าทางด้านจิตใจสำหรับชาวเช็กมากที่สุดตรงด้านกลางสะพานเดี๋ยวจะมีรูปปั้นของเซนจอนเดียร์ปุ๊กนะฮะเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นบารมีที่ศักดิ์สิทธิ์นี้นะคะใครต้องการอธิษฐานอะไรก็เป็นลูกที่เท้าของท่านได้เลยค่ะไปเลยจะอธิบายต่อไปเลยค่ะตอนนี้เชิญเลยค่ะได้ครับ